ครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้พระศาสนาจักรให้เราฉลองนักบุญองค์หนึ่งชื่อโทมัสซึ่งเคยเป็นอัครสาวกของพระเยซูเจ้าพระคัมภีร์ฉายให้เราเห็นบางช่วงและไม่ได้พูดมากอย่างเช่นเวลาที่พระองค์ได้ทรงกลับคืนชีพแล้วโทมัสในวันนั้นไม่ได้อยู่กับเพื่อนอาจจะไปธุระข้างนอกแล้วก็เวลากลับมาเนี่ยตอนนั้นพระองค์กลับเป็นขึ้นมาแต่ยังไม่ได้เสด็จขึ้นสวรรค์บรรดาเพื่อนๆก็บอกกับโทมัสว่าโอ้ยเราดีใจเหลือเกินที่ได้เห็นพระเยซูเจ้าได้ประจักษ์มาอยู่ท่ามกลางเราพระองค์แสดงให้เห็นโอ้หัวใจไอ้ที่ถูกแทงทั้งที่มือที่เท้าแล้วก็ที่อกด้วยเนี่ยโทมัสยืนขึ้นมาแล้วบอกว่าข้าพเจ้าไม่เชื่อถ้าไม่มีโอกาสได้เอามือเนี่ยแยงเข้าไปในแผลของพระองค์ฉะนั้นหนึ่งอาทิตย์ต่อมาพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระเยซูเจ้าประจักษ์มาอีกแล้วก็บอกกับโทมัสโดยตรงเลยโทมัสมานี่เอามือมาแล้วก็แยงเข้าไปดูซิว่านี่เป็นแผลใช่ไหมโอ้โทมัสเอามือแยงเข้าไปแล้วตัวสั่นเลยแล้วก็ก้มกราบลงบอกกับพระเยซูเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ลูกเชื่อว่าพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นเหมือนนักบุญโทมัสจะอย่างนั้นแต่พระเยซูเจ้าก็ยังพูดประโยคหนึ่งคือโทมัสเจ้าได้เห็นเจ้ายังเชื่อแต่เป็นบุญแก่ผู้ที่ไม่ได้เอามือมาแยงในแผลของเราและเชื่อนี่ก็หมายถึงว่าพวกเราทุกคนในทุกสมัยตั้งแต่พระเยซูเจ้าได้เสด็จขึ้นสวรรค์แล้วเราจึงมีความเชื่อนำหน้าพี่น้องสถานการณ์ทุกอย่างที่มันมาเนี่ยมันมีคำตอบแต่คำตอบนั้นจะต้องพบจากพระผู้เป็นเจ้าคำตอบอื่นๆนั้นมีเยอะแยะคำตอบในด้านการเมืองด้านการบ้านด้านการค้าขายด้านอะไรต่างๆมีเยอะแยะแต่คำตอบที่ถูกต้องสำหรับชีวิตก็คือต้องพบกับพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ให้พระองค์เนี่ยนำทางนี่ต่างหากความเชื่อของเราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเอานิ้วมือไปแยงเหมือนที่นักบุญโทมัสได้กระทำแล้วก็เราก็สามารถที่จะบอกว่าเชื่อว่าบาดแผลที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนที่พวกเราเห็นทุกวันที่พระแดนนั้นน่ะก็เป็นบาดแผลจริงและพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าจริงและพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาและประทับอยู่กับพวกเราทุกวันนี้นี่ต่างหากพี่น้องที่ทำให้ความเชื่อของเรานำความสุขมาให้แก่พวกเราได้ทุกวันบางครั้งเราอาจจะสงสัยพี่น้องถามว่าเออมนุษย์ไม่เคยสงสัยเลยเหรอสงสัยพี่น้องแต่ถ้าอ่านพระคัมภีร์บ่อยๆความสงสัยก็จะน้อยลงถ้าไม่อ่านพระคัมภีร์เลยความสงสัยก็จะเยอะเหมือนเดิมแล้วก็เป็นยังไงครับพี่น้องสะสมมาเรื่อยๆจนบางคนไม่แคร์เลยว่าพระผู้เป็นเจ้ามีอยู่จริงหรือเปล่าพระองค์ช่วยเขาหรือเปล่าหรือไม่สนใจเลยว่าตัวเองครั้งหนึ่งพ่อแม่เคยอุ้มมาอยู่ที่วัดแล้วก็พ่อเจ้าวัดก็ถามวันนี้อุ้มเด็กมาทำไมพ่อแม่ก็บอกมาขอความเชื่อคุณพ่อก็ถามว่าความเชื่อเนี่ยช่วยอะไรลูกของท่านได้ความเชื่อช่วยให้เขามีชีวิตนิรันดรพี่น้องอันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งแต่เสียดายที่เราไม่รู้สึกตัวเรารับทราบทีหลังว่าเราได้รับการต้อนรับจากพระผู้เป็นเจ้าให้เป็นลูกของพระองค์แล้วเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นก็ตามขอให้เราได้เดินไปกับพระองค์และจะทำให้เรามีความสุขยิ่งวันยิ่งมากขึ้นแม้บางครั้งสิ่งต่างๆภายนอกจะกวนใจเราจะไม่ได้ถูกใจเรานักแต่สิ่งที่มันจะทำให้เรามั่นคงนั้นไม่ใช่มาจากสิ่งภายนอกแต่มาจากความเชื่อของเราภายในยังไงครับขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้พี่น้อง
ได้มีความเชื่อยิ่งวันยิ่งมากขึ้นอย่าลืมอ่านพระคัมภีร์พี่น้องวันละ2หน้าถ้าไม่อ่านคราวหน้าพระจะบอกให้อ่าน3หน้าแต่ถ้าอ่านแล้วพี่น้องจะรู้ว่าความเชื่อของพี่น้องจะเพิ่มขึ้นจริงๆสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง